สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมการไลฟ์สดทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์อยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาอยู่ที่พื้นที่ของตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับมาดูเรื่องของมาตรการในชุมชนนะครับว่าในแต่ละชุมชนนั้นเขามีมาตรการในรูปของการคัดกรองประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครประชาชนที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่อย่างไรนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะครับมีการแพร่กระจายเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันข้อมูลตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อนะครับประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้น100กว่าคนนะครับในส่วนของจังหวัดสุรินทร์นะครับล่าสุดตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิดยังอยู่ที่6คนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของการดําเนินการตามมาตรการนะครับในเรื่องของการคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครหรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่เสี่ยงของการเกิดโรคระบาดเข้ามาในพื้นที่ก็ดําเนินการอย่างเข้มข้นนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่พื้นที่ของตำบลโคกตะเคียนนะครับมาอยู่กับท่านกำนันจำลองครับสวัสดีครับท่านกำนันครับสวัสดีครับผมครับครับณหมู่บ้านแห่งนี้คือหมู่บ้านอะไรครับท่านกำนันเป็นหมู่บ้านสว่างนิยมนะครับตำบลโคกตะเคียนอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านพื้นที่ของตำบลโคกตะเคียนนี่มีกี่หมู่บ้านครับ14หมู่บ้านครับ14หมู่บ้านด้วยกันครับผม14หมู่บ้านประชากรประมาณเท่าไหร่ครับประชากรทั้งหมดนะครับก็ประมาณหมื่นกว่าคนโอ้หมื่นกว่าคนเลยครับผมนะครับครับครับในห้วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ที่มีการประกาศให้ผู้นำชุมชนเนี่ยนะครับได้มีการรายงานข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครหรือจากพื้นที่เสี่ยงเรามีการดำเนินมาตรการอย่างไรครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ท่านนายอำเภอกับเชิงก็ได้นะครับเชิญผู้ใหญ่บ้านนะครับทั้งอำเภอกับเชิงนะครับมาให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้นำก่อนนะครับแล้วก็ให้ผู้นำได้ประชาสัมพันธ์เบื้องต้นว่าพี่น้องท่านใดครอบครัวไหนมีบุตรหลานกลับจากกรุงเทพหรือต่างจังหวัดให้แจ้งผู้นำหมู่บ้านเพื่อที่จะได้มาคัดกรองแล้วก็แนะนำนะครับมาตรการการกักตัว14วันนะครับของเชื้อไวรัสโคโรนา19เนี่ยนะครับแล้วก็จะสร้างความเข้าใจนะครับเมื่อชาวบ้านท่านไหนมาก็จะแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ผมเองก็จะพาท่านอสมนะครับโอ้สวัสดีทุกท่านเลยนะครับนี่อสมของเราเป็นอสมเฉพาะหมู่บ้านนี้เหรอครับเฉพาะหมู่บ้านนี้ครับโอ้ครับผมครับผมแล้วก็จะลงพื้นที่พาอสมนะครับมาคัดกรองวัดไข้เพราะเรามีตัววัดไข้ครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลตำบลโคกตะเคียนให้หมู่บ้านละ1เครื่องครับก็เกณฑ์ก็ถ้าผู้ป่วยท่านใดเกินพิกัดเกินกำหนดของทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้เนี่ยคือ 37.5 เนี่ยถ้าเกินนั้นเราก็จะประสานที่โรงพยาบาลกับเชิงให้มารับตัวผู้ป่วยนะครับจนถึงโรงพยาบาลนะครับอำนวยความสะดวกครับผมท่านกำนันครับช่องทางของการสื่อสารให้ประชาชนในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆได้รับรู้เนี่ยเรามีช่องทางการบอกกล่าวยังไงครับช่องทางพิเศษนะครับที่พี่น้องในชุมชนสามารถรับรู้ถึงทุกหลังคาเรือนซึ่งหมู่14เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก200ครัวเรือนครับอันดับแรกคือหอกระจายข่าวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับแล้วก็เปิดในเรื่องของช่วงเวลาที่ท่านผู้ว่านะครับก็เปิดหอกระจายเสียงตามเวลาเปิดตอนเช้าครับตอนเย็นได้ประกาศด้วยไหมตอนเย็นก็จะประชาสัมพันธ์ทุกเย็นนะครับถ้าไม่ได้เปิดเครื่องเสียงก็จะประชาสัมพันธ์เช้าเย็นครับสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องในชุมชนตระหนักถึงไวรัสตัวนี้นะครับผมครับผมที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่22มีนาคมเนาะที่มีคำสั่งออกมาให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยนะครับได้มีการรายงานข้อมูลตั้งแต่นั้นจนถึงบัดนี้เนี่ยข้อมูลในพื้นที่ตำบลของเรามีคนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับก็ตั้งแต่ที่มีการรายงานนะครับซึ่งผมเองนะครับก็ได้ประชุมผู้ใหญ่บ้านนะครับร่วมกับเทศบาลตำบลโคกตะเคียนแนวทางการที่เราจะวางแผนว่าจะเช็คข้อมูลแต่ละหมู่เนี่ยว่าแต่ละหมู่จะมายังไงนะครับมากน้อยเพียงใดผมเองก็ตั้งกลุ่มเฉพาะกิจของโคกตะเคียนนะครับแล้วก็จะให้ท่านสารวัตรกำนันของผมเป็นนายอำพลเที่ยวทองนะครับท่านนี้ก็จะให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ส่งข้อมูลมาไม่เกินบ่ายโมงครับหลังจากนั้นบ่ายโมงผมก็จะส่งข้อมูลให้สารวัตรส่งข้อมูลทำเป็นไฟล์ส่งให้กับทางของเทศบาลครับแล้วก็ส่งเข้าป้องกันอำเภอกาบเชิงครับเราจะรวบรวมยอดข้อมูลทั้งตำบลนะครับในเวลาบ่ายสามโมงไม่เกินนั้นทุกวันโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับก็ตอนนี้ตามยอดเป้าทรายสารวัตรตั้งแต่23ถึงนี้ตอนนี้136รายครับที่รายมาณเวลาเที่ยงวันนี้ครับครับ136รายทั้งหมดนะครับในพื้นที่ของเรานะครับแล้วในหมู่บ้านของเราพี่น้องเป็นไงบ้างให้ความตื่นตัวเรื่องของการป้องกันตนเองมากน้อยแค่ไหนให้ความตื่นตัวมากครับครับท่านอสมอสมอหน่อยครับไหนตัวแทนสักคนนึงท่านประธานแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะนางสาวเพตตีมณีศรีค่ะเป็นประธานอสมหมู่14ค่ะชาวบ้านเรามีความตื่นตัวมากเลยนะคะเพราะว่า
ที่เราแนะนำให้ใช้เจลล้างมือหรือผ้าหน้ากากปิดจมูกเขาก็กระตือรือร้นมาค่ะและทางเทศบาลก็จะมีผ้ามาให้เราชาวบ้านช่วยกันเย็บนะคะแล้วก็แจกจ่ายค่ะแสดงว่าในเรื่องของหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเราไม่มีปัญหาเนาะมีใช้เพียงพออยู่มีใช้เพียงพอค่ะครับผมข้อปฏิบัติต่างๆในเรื่องของการกินร้อนช้อนกลางอะไรต่างๆก็แนะนำตลอดใช่แนะนำตลอดค่ะครับในหมู่บ้านนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรนะครับบ้านสว่างนิยมบ้านสว่างนิยมมีคนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยประมาณกี่คนครับพื้นที่เสี่ยงตัวนี้ครับทั้งหมดนะ21คน21คนครับ21คนก็20คือผ่านการคัดกรองแล้วอีกหนึ่งท่านเพิ่งแจ้งเมื่อสักครู่ก็น่าจะช่วงเย็นก็จะไปคัดกรองครับนะครับวัดไข้แล้วก็สอบประวัติครับว่ามาจากไหนยังไงแล้วมีกำหนดอยู่14วันแล้วถึงพ้นกำหนดวันไหนก็เหมือนที่บ้านหลังนี้ที่ผมจะพาท่านไปดูนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวท่านนำไปเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวท่านกำนันจำลองนะครับจะพาเรามาดูในบ้านนะฮะที่เป็นผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงก็คือจากกรุงเทพมหานครนะครับว่าเข้ามาแล้วเขามีวิธีการในการกักตัวอย่างไรนะครับในพื้นที่ของตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ของเรานี่นะฮะเราก็จะมีป้ายนะครับป้ายให้น้องในชุมชนรู้ว่าครับอย่างนายคำพรมเลิศท่านเดินทางมาถึงที่25ครับ14วันก็อยู่ที่8เมษายนก็สามารถที่จะออกจากบ้านหลังนี้ได้เราจะทำป้ายอย่างนี้ไว้ทุกบ้านเลยใช่ไหมครับทุกบ้านนะครับเคส20คนทุกบ้านเลยครับครับจะติดให้ทุกที่จะได้รู้เราไม่ได้ว่าเขาเป็นผู้ป่วยแต่เราเป็นผู้เฝ้าระวังเราให้กำลังใจเขานะครับบอกว่า14วันตาต้องอยู่ตรงนี้ก่อนควบคุมตัวเองแล้วอยู่ห่างลูกประมาณอย่างน้อย2เมตรนะครับแล้วก็กินอาหารร้อนอะไรทุกอย่างเขาก็ให้ความร่วมมือแล้วปฏิบัติเป็นอย่างดีอ๋อครับถ้าประเมินโดยภาพรวมโดยทั่วไปเนี่ยการไปให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาเข้าใจดีเนาะให้ความร่วมมือดีก็ทุกวันปัจจุบันเข้าใจดีสืบเนื่องจากท่านอสมเองก็ดีท่านผู้ใหญ่ทุกหมู่เองก็ดีประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องคำหนึ่งถึงโดยเฉพาะท่านนายเผยกับเชิงเนี่ยท่านสุตโรเนี่ยท่านติวมากท่านเข้มจริงๆแล้วก็ต้องเน้นจริงๆเรื่องรายงานก็ต้องจริงแล้วพี่น้องในชุมชนเนี่ยให้ความร่วมมือสูงนะครับก็บอกว่าท่านอยู่นี่ไม่ไปไหนเขาก็ไม่ไปไหนนะครับก็คือบอกว่าเราไม่ได้เป็นเพราะเราถ้าเราไม่อยู่ในการควบคุมของกฎระเบียบเนี่ยเราก็จะสามารถแพร่เชื้อไปอีกหลายๆคนหลายท่านสร้างความเดือดร้อนแล้วก็เสียหายให้กับหมู่บ้านและประเทศไทยเราท่านกำนันเห็นบางหมู่บ้านเขาว่าดื้อเหลือเกินมาจากกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดไม่ยอมกักตัวมีบ้างไหมในแถบชุมชนของเราถ้าชุมชนโคตะเคียนเนี่ยตามที่ผมนำเน้นผู้ใหญ่บ้านว่าถ้ากลุ่มไหนเสี่ยงแล้วไม่กล้าหรือตักเตือนไม่ไหวก็ให้ประสานมาที่ครับแล้วก็ทางผู้กำกับท่านก็จะมีชุดปฏิบัติการพิเศษเหมือนกันจะไปตักเตือนให้คำแนะนำถ้าไม่เชื่อแล้วก็ใช้กระบวนการกฎหมายอย่างน้อยผมคำนึงถึงว่าขอความร่วมมือไม่อยากจะใช้กฎหมายกับชุมชนไหนฮะเป็นผู้กักตัวโอ้คนนี้คุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ใส่หน้ากากนะฮะเดี๋ยวคุณลุงไปนั่งฮะเดี๋ยวนั่งอากาศค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่คือพื้นที่ของตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับเรามาดูตัวอย่างของการควบคุมดูแลนะฮะต้องบอกว่าเป็นการกักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดต้องขอย้ำนะครับว่าบุคคลเหล่านี้ท่านไม่ใช่ผู้ที่กระทำความผิดนะฮะท่านไม่ใช่คนที่ป่วยเป็นโรคนะครับเพียงแต่ว่าท่านเหล่านี้นั้นท่านเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศที่ขอความร่วมมือว่าจะต้องมีการรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ต้องมีการกักตัวเองนะครับห่างจากสังคมห่างจากคนอื่น14วันด้วยกันนะฮะอย่างคุณตานี่มาตั้งแต่วันที่25ครับท่าน25มีนาเนาะ25มีนากี่วันแล้วเนี่ยก็25ตอนนี้วันที่5วันแล้วนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับคุณตาหน่อยเชิญอสม.ครับเชิญมาหน่อยครับนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยอสม.ไหนลองแนะนำหน่อยครับว่าตอนที่คุณตามาเรามาให้ความรู้กับคุณตายังไงบ้างคุณตาอายุกี่ปีครับ78ครับโอ้78ปีแล้วนะครับไปทำงานที่กรุงเทพเหรอฮะโอ้ครับทำงานที่กรุงเทพแล้วที่ผ่านมาเรามีประวัติเสี่ยงอะไรบ้างก็ก่อนผมจะได้กลับบ้านไปขายของเดินไปขายพอดีลูกค้าเขาให้อาหารมากินครับคือให้ข้าวห่อข้าวข้าวเหนียวแล้วไก่หมูทอดครับกินเสร็จแล้วตอนเราเที่ยงพอถึง 4:00 นมันคลื่นไส้ครับมันรากออกมารากออกมาเสร็จผมก็เลยแวะหาที่นั่งไปพักผ่อนที่ปั๊มขายน้ำมันสู่สักพักเดียวถ่ายท้องแล้วปลัวคือเราป่วยแล้วมีอาการเบื้องต้นนะครับทีนี้นะครับคุณตาเดินทางมายังไงนั่งรถโดยสารมาเหรอฮะนั่งโดยสารมาครับโอ้ไม่ได้เป็นอะไรครับเพราะว่ามีถ่ายท้อง
วันหลังก็ไปเอายามาหมอหน้าไม้ให้ยาจัดให้อันกินมีอาการป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บคอไอจามอะไรไงไหมไม่มีครับอ๋อไม่มีเนาะครับแต่ท้องร่วงอย่างเดียวครับเราท้องเสียนะครับก็ไม่เจ็บป่วยเนาะเดินทางมาครับทีนี้เมื่อคุณตาเดินทางมาด้วยรถยนต์รถตู้ใช่ไหมครับมาถึงที่นี่มาให้ความรู้มาแนะนำยังไงครับครับก็คือก่อนที่ท่านจะมาลูกชายโทรมาแล้วว่าพ่อจะเดินทางมาถึงอ๋อมีคนประสานลูกหลานประสานมาก่อนแล้วครับเกรงว่าพ่อจะเหมือนกับว่าบางคนเขามองพ่อไม่เข้าใจเนาะครับพอมาถึงผมก็พาทีมงานอสม.นะครับมาคัดกรองมาตรวจให้คำแนะนำนะครับว่าตานี่คือตาไม่ใช่คนป่วยนะแต่เป็นผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดเฉยๆขออนุญาตตากักตัวก่อน14วันและผมให้อสม.มาวัดไข้มีเพราะว่ามีเครื่องวัดแบบนี้จะวัดไข้มีเครื่องวัดอยู่แล้วมีเครื่องวัดอยู่แล้วจะคุณตาเข้าใจอยู่เนาะว่าเขากักตัวนี่ไม่ใช่ว่าเรามีความผิดเนาะกักตัวคือเราจะได้ถ้าเผื่อว่าเราป่วยเนาะเราติดเชื้อมาเชื้อไวรัสโควิดจะไม่ได้กระจายไปในชุมชนของเราแต่ก็เข้าใจสร้างความเข้าใจอยู่เนาะครับครับผมครับนอกจากเราแนะนำตรงนี้แล้วตาคนที่อยู่กับตาฮะควบคุมแบบไหนยังไงดูแลยังไงนะคนที่อยู่กับตาก็ได้แนะนำเขาครับแนะนำถ้าใครคนดูแลตาฮะดูแลตาก็จะเป็นนะครับมาคุยกันหน่อยครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างที่นี่จะพูดภาษากุยนะพี่น้องพูดภาษากุยก็ได้เดี๋ยวผมแปลให้ผมฟังก่อนแนะนำให้แกกินร้อนช้อนกลางครับเพราะวันนั้นมาก็พาคุณหมอมาด้วยอยู่วันหลังมาจากหลังจากกำนันมานะคะพาคุณหมอมาวัดไข้แกก็ไข้แกก็ปกติค่ะไม่ไข้ขึ้นค่ะครับครับนอนหลับกินอาหารปกติสบายไม่เป็นไรนะครับแล้วเรื่องของอาหารการกินต่างๆเนี่ยก็คือแยกต่างหากเลยใช่ไหมครับก็บอกให้ญาตินั่นแหละทำกับข้าวมาส่งให้แกที่บ้านนะคะครับผมครับแล้วตาเดินออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกบ้างไหมไม่ไปเอาไม่ไปเบื่อบ้างไหมอยู่บ้านเนี่ยไม่เบื่อครับไม่เบื่อเนาะอยู่ปกติดีคิดว่าขอให้แต่ปลอดภัยก็แล้วครับผมพอใจแล้วครับติดตามข้อมูลข่าวสารทางช่องทางไหนไหมเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กไหมตาวิทยุตาไม่มีมือถือดูเนาะไม่ได้เล่นไลน์เนาะโอ้ก็ฟังวิทยุอยู่นะครับเป็นไงบ้างบอกผู้ชมหน่อยครับว่าเผื่อใครที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงมาจากกรุงเทพเนี่ยให้มากักตัวเหมือนตัวอย่างคุณตาที่ทำอยู่ครับนี่แหละครับถ้าใครกลับมาจากที่อื่นก็ขอให้กลับมาอยู่แล้วก็ได้พักผ่อนและจะได้มีกำลังต้านทานโรคไว้ครับถ้าเราไม่พักผ่อนก็จะไม่มีกำลังผมมาอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งนี่แหละจะเข้าอาทิตย์หนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามีกำลังขึ้นทุกวันรู้สึกสบายดีครับครับรู้สึกท้อแท้รู้สึกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเลยโอ้เยี่ยมมากครับผมวันนี้รู้สึกว่าอาการสดชื่นดีครับแล้วก็กำลังจะไปทำงานมีกำลังใจจากเพื่อนบ้านจากญาติพี่น้องมาให้กำลังใจยังไงแม่ดูแลยังไงไหมมาถามบุญกันครับเป็นยังไงสบายดีไหมหายยังก็ถามอยู่บ่อยๆครับครับผมบอกว่าไม่เป็นไรผมสบายดีแล้วเพราะว่าครับได้ยินว่ามีคนที่กลับจากกรุงเทพมากลับจากต่างจังหวัดบางหมู่บ้านเนี่ยให้ไปอยู่ไกลๆเลยไม่ให้มาอยู่ในหมู่บ้านมีไหมมีเนาะด้วยความเข้าใจตรงนี้ท่านกำนันบอกหน่อยว่าเนี่ยสิ่งนั้นทำไมชาวบ้านเขารังเกียจหรือชาวบ้านเขากลัวกันยังไงทำไมต้องไปให้อยู่ไกลๆฮะก็นำเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผู้นำครับคือผู้นำก็จะประสานมาเราเขาไม่ใช่คนป่วยแต่เป็นเพียงว่าเขาเป็นผู้ที่กลับจากต่างจังหวัดซึ่งตำบลโคตะเคียนผมจริงๆได้ว่าเราจะคิดว่าเขาเป็นป่วยถ้าเขามีบ้านอยู่แบบนี้นะครับเขาเต็มใจอยู่ก็ให้แต่ว่าถ้าคนที่มาเขาอยากไปอยู่ท้องนาแล้วก็ยินดีแต่เราจะไม่แนะนำว่าคุณเข้ามาคุณต้องอยู่ท้องนานะมันกระทบจิตใจเขาใช่นะครับผมเลยจะเน้นผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านว่าคำนึงถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยนะครับทุกๆรายของโคตะเคียนเนี่ยไม่มีนอกจากเขาจะเต็มใจไปอยู่ที่ทุ่งนาเองเขาเราก็ยินดีที่จะติดตามดูแลเขาเป็นอย่างดีอย่างเคสคุณพ่อคำพรคือว่าท่านเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ถึงพาอสมและผมเองก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะท่านเป็นผู้ชราแต่ถ้าหนุ่มๆที่เขากลับมาจากกรุงเทพร่างกายแข็งแรงเราก็จะเป็นปกติเขาเข้าใจเร็วเพราะเขาเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็ไม่มีอุปสรรคอะไรครับท่านครับครับพี่น้องอสมอสมเราเป็นไงบ้างกลัวไหมไม่กลัวไหมฮะไม่กลัวเนาะไม่กลัวเพราะว่าเรารู้จักวิธีการป้องกันอยู่นะครับรู้จักวิธีการป้องกันอยู่นะครับแล้วสื่อสารบอกลูกหลานยังไงบ้างในบ้านเราแต่ละคนไปบอกสื่อสารกันยังไงบ้างบอกพี่น้าสื่อสารบอกกล่าวป้องกันเวลาไปไหนก็ให้ใส่หน้ากากเนาะล้างมือบ่อยๆจ้าค่ะดีมากดีมากเลยสบู่ด้วยน้ำสะอาดบ่อยๆครับนี่ครับกินร้อนช้อนกลางใช้ช้อนส่วนตัวยิ่งดี
ครับครับครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศที่หมู่บ้านอะไรนะท่านกำนันบ้านสว่างนิยมครับบ้านสว่างนิยมตำบลโคตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ของเราลงพื้นที่มาดูนะครับมาตรการของการกักตัวนะฮะหรือว่าการแนะนำผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดเมื่อเข้ามาถึงหมู่บ้านของเราขอให้รายงานข้อมูลกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะนี่คือขั้นตอนนี้คือไม่ได้มีอะไรยากเลยบางคนอาจจะประสานโทรศัพท์มาล่วงหน้าก่อนนะฮะบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าลูกหลานกำลังจะมานะฮะก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับขอให้แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับทางผู้นำหมู่บ้านก่อนแล้วก็เข้ามาในพื้นที่แล้วเราจะมีทีมอสมมาแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติต่างๆแล้วก็ที่สำคัญนะฮะต้องเข้าใจว่าคนที่กักตัวนั้นไม่ใช่คนป่วยไม่ใช่คนป่วยนะฮะก็คือกักตัวให้เขาห่างจากสังคมห่างจากญาติพี่น้องก่อนนะฮะ14วันเท่านั้นเองนะฮะอดทนสักนิดนึงนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์กดไลค์กดแชร์ข้อมูลเรื่องราวข่าวสารผ่านทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับขอบคุณท่านกำนันจำลองนะครับขอบคุณทางท่านสารวัตรกำนันด้วยนะฮะพี่น้องอสมทุกคนนะฮะที่มาช่วยกันดูแลหมู่บ้านของเรามาดูแลคนที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้ามาชุมชนของเราเป็นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็หวังว่าชุมชนอื่นๆนะครับก็จะปฏิบัติเช่นนี้เพื่อสร้างพื้นที่ของชุมชนของท่านสร้างพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ของเรานั้นให้ปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกพื้นที่เลยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับแสดงสัญลักษณ์สู้ๆหน่อยสู้ๆสู้ๆครับลุงสู้ๆสู้ๆสู้ๆนะนู้นๆๆทางนู้นนี่มาจากกรุงเทพนะ70กว่าปีสู้มากนี่เห็นมั้ยเนาะครับสู้ๆครับสู้ๆขอบคุณมากนะครับแล้วจะได้ไปอีกยังไม่ได้ป่วยยังไม่ถอยยังไม่ถอยขอบคุณมากครับเอาล่ะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับดีมากครับช่วยกันดูแลกันนะครับ